จับคู่บอลไทยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลไทยที่หนึ่งในใจนะครับ EP นี้เราจะพามาพบกับคอนเทนต์ใหม่นะครับที่ชื่อว่าจับคู่บอลไทยนะครับจับคู่บอลไทยเป็นการจับคู่นักเตะที่ผมคิดว่าเหมาะกับแต่ละทีมนะครับไม่ได้แปลว่ามีการเจรจากันแต่อย่างใดน,นะครับเพียงแต่ผมคิดว่ามีวิธีการเล่นและเข้ากับระบบแต่ละทีมนะครับโดยทีมแรกที่จะมาพูดถึงนะครับก็คือทีม ชนบุรีเอฟซนั่นเองนักเตะคนแรกที่ผมคิดว่าทีมควรเสริมเข้ามานะครับก็คือปฏิวัติคำใหม่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ชนินไม่ดีนะครับแต่ถ้าอยากแข็งแก่งกว่านี้นะครับการมีผู้รักษาประตูที่ดีกว่ามาแข่งขันกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับทั้งประสบการณ์และสถิตินะครับ ปฏิวัติก็ไม่เป็นรองใครเลยในฤดูการที่ผ่านมาทั้งประสบการณ์จากทีมชาตินะครับความนิ่งที่ไม่เป็นรองใครและลูกการอากาศที่น่าจะมาช่วยยกระดับทีมได้นะครับในตำแหน่งแนวรับซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ชนินนะครับมีปัญหาอยู่เลยซึ่งถ้าได้มาจริงนะครับก็น่าจะมาสร้างความอุ่นใจให้กับแนวรับฉลามชนได้เป็นอย่างดีเลย ถ้าหากได้มาจริงนะครับก็ต้องมาวัดกันดูนะครับว่าผู้รักษาประตูคนไหนจะไม่ได้ไปต่อระหว่างทัศพิชาอักษรส,สีหรือววุฒิสุขุนานะครับที่เพิ่งกลับมาจากยืมตัวคนต่อมานะครับทวชัยอินปะโคนในตำแหน่งแบ็กซ้ายจริงๆแล้วแบ็กซ้ายนะครับมีเพียงแค่ฉัรมงคลเลืองธนาโรดคนเดียวนะครับที่ไว้ใจได้ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าจะมีแบ็กซ้ายคนเข้ามาแข่งขันกัน3ปัจจัยหลักๆนะครับที่ผมคิดว่าทวชัยน่าจะเหมาะกับชนบุรี f อซ หก็คือด้วยเรื่องอายุนะครับอายุที่ยังน้อยอยู่เลยอันนี้สามารถปั้นต่อได้ยาวๆนะครับ2ก็คือไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นกับบุรีรัมนะครับและถ้าจะเบียดตัวหลักนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลย 3. โชว์ฟอร์มได้ดีในทีมชาตินะครับในชุดแซลวาชุดยูสิที่ผ่านมานะครับและถ้ายังอยู่กับบุรีรัมต่อไปนะครับก็เชื่อว่า การที่จะได้ลงเล่นนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเชื่อว่าตัวนักเตะเองก็อยากพิสูจน์ตัวเองนะครับการที่มีเวทีในการพิสูจน์นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะในตำแหน่งนี้นะครับนอกจากฉัดมงคลเรืองธนาโลดแล้วจัก,กระพง์แสนมะฮุงนะครับก็ไม่น่าจะตอบโจทย์กับตำแหน่งแบ็กซ้ายมากเท่าไหร่ทั้งการเติมเกมที่แบบไม่ธรรมชาติมากเท่าไหร่นะครับน่าจะเล่น,นเซนเตอร์กับกลางรับน่าจะดีกว่านะครับในส่วนของจัก,กรพงแสนมะฮุง ส่วนสัมพันธ์เกสีนะครับผมคิดว่าเหมาะกับวิงแบ็กมากกว่านะครับขึ้นสุดลงสุดดีมีความเร็วนะครับและเติมเกมได้อย่างน่าสนใจนะครับแต่ในส่วนของเกมรับก็ยังเป็นสิ่งที่เจ้าตัวต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไปคนสุดท้ายที่ผมคิดว่าเหมาะกับชนบุรีมากจริงๆนะครับก็คือสันเสริญริมวัฒนะนะครับหลังจากที่การขาดหายวอลชิดไปนะครับตอนนี้เรียกว่ายังไม่มีใครมาทดแทนในตำแหน่งของเจ้ายิมได้เลยและการได้สันเสริญมานะครับ ต,ตายก็คล้ายๆกับวอลชิตนะครับน่าจะมาช่วยในส่วนนี้ได้ถึงแม้ประสบการณ์ตอนวัยรุ่นนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่แฟนบอลกังวลอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าเขามีวุฒิภาวะที่มากขึ้นและพร้อมพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับด้วยความที่ชนบุรี f อเป็นทีมที่เน้นดาวรุ่งน,นะครับจึงเป็นปกติที่จะมีเรื่องปัญหาการควบคุมอารมณ์อยู่บ้างดังนั้นการที่มีคนที่เคยผิดพลาดน,นําประสบการณ์มาเตือนน้องๆนะครับ ถึงจะไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่ก็สามารถใช้อดีตเป็นประสบการณ์ในการสอนน้องๆรุ่นใหม่ๆได้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สันเสริญจะได้แก้ตัวในอดีตนะครับการได้ร่วมง,งานกับโคตเตียนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส่วนสไตล์วิธีการเล่นนะครับถ้าได้สันเสริญมาจริงผมก็คิดว่าน่าจะมาเติมเต็มในการขาดหายไปของวอลชิตได้เป็นอย่างดีนะครับ ด้วยสไตล์ที่คล้ายๆกันนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่าตัวสรรเสริญเองนะครับก็ยังอยากพิสูจน์ตัวเองบนหลีกสูงสุดต่อไปนะครับถ้าหากได้นักเตะ3คนข้างต้นที่ผมพูดมาจริงนะครับรวมกับนักเตะเก่านะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฤดูกาลที่แล้วและดาวรุ่งที่กลับมานะครับผมว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่น่าสนใจเลยระบบแรกนะครับ4-4-2ผู้รักษาประตูนะครับปฏิวัติคำใหม่น่าจะเบียดชนินได้ และส่วนเซนเตอร์แบ็กสองคนนะครับก็ยังไว้ใจเคลิชและทรงชัยคู่กันนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับก็อาจจะสลับกันระหว่างชัดมงคลเลี้ยงธนาโรจนะครับหรือจะเป็นทวชัยอินปาโคนที่พร้อมมาเบียดตัวจริงเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งขวานะครับก็น่าจะเป็นบุคคลีเหลมดีสลับกับพงศกรตีศาส์นะครับที่กลับมาจากยืมตัวในส่วนของคู่กลางนะครับผมคิดว่ากิษดาการแมนน่าจะยืนพื้นตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับ ขณะที่อีกคนนึงผมคิดว่าสัรเสริญน่าจะมาเล่นตรงนี้ได้ส่วนปีกซ้ายนะครับผมยังเชื่อใจเจ้าชายฟ้าอีกอยู่นะครับขณะที่ฝั่งขวานะครับชาณรงค์พมสีแก้วยังไงก็ไม่พลาดในตำแหน่งนี้แน่นอนขณะที่หน้าคู่สองคนนะครับน่าจะเป็นการจับคู่กันระหว่างดานิโลอาเวสและยูพยองซูหรือจะเป็นระบบ3-5-2ห้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ ผู้รักษาประตูผมก็ยังเชื่อใจในปฏิวัติคําใหมายอยู่และหลังสามนะครับก็ต้องเป็นเคลิชทรงชัยและกสิดิกรลสินนะครับที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคีแมนนะครับในตำแหน่งนี้เลยด้วยสไตล์การเล่นที่คิดว่าน่าจะคล้ายกับกฤษฎดาการแมนนะครับทางการอ่านเกมและการดักจังหวะนะครับอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับแต่การอ่านเกมก็ถือว่าไม่เป็นรองใครเลยบอกได้เลยนะครับฤดูการนี้ให้จับตาดูกสิดิกาะสินคนนี้ให้ดีๆ พราะเขาจะเป็นกิสดาการแมนคนต่อไปนะครับถ้าปรับเรื่องอารมณ์ได้ดีกว่านี้หน่อยนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสาหรับเจ้าตัวเลยฝั่งซ้ายนะครับก็อาจจะเป็นหน้าที่ของสัมพันธ์เกสีนะครับเพราะว่าน่าจะเหมาะกับระบบวิงแบ็กมากกว่าขณะที่ฝั่งขวานะครับอาจจะใช้นพนนโคชพายุนะครับบุคคลีเหลมดีหรือพานุพงศ์โพลสาก็สามารถเล่นได้นะครับขณะที่ตรงกลาง3มคนนะครับกิสดาการแมน ยืนพื้นอยู่แล้วและน่าจะจับคู่กับไม่สหรัฐสมนทิสวัสด์ก็น่าจะเป็นชิษนุพงโชตินะครับและมีสัรเสริญเป็นตัวปั้นเกมหลังกองหน้านะครับในส่วนของกองหน้าคู่นะครับผมก็ยังเชื่อใจดานิโลอาเวสและยูพยองซูอยู่ในขณะที่เดนิสก็สามารถมาสอดแทรกได้นะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าเจ้าตัวจะหายเจ็บกลับมาได้ดีเท่าไหร่แล้วก็เรียกความมั่นใจเดิมของเจ้าตัวได้ดีขนาดไหนนะครับ ขณะที่มีพันธมิตรประพันธ์นะครับเป็นตัวสอดแทรกในดาวลุ่งนะครับหรือจะเป็นเวลากรทองใบหรือเศรษธุุิวงสายที่กลับมาจากยืมตัวก็จบไปแล้วนะครับสําหรับจับคู่บอลไทย EP แรกแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า3นักเตะที่ผมพูดไปเหมาะกับสไตล์การเล่นของชนบุรีไหมหรือชนบุรีควรเสริมตำแหน่งไหนเข้ามาเพิ่มเติมกับทีมบ้างลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ และสำหรับ EP ต่อไปนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ผมจับผู้บอลไทยทีมไหนเป็นทีมต่อมานะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ